ลิปนี้เป็นการรีวิวอีกแบรนด์นึงที่มาจากอเมริกานะเป็นแบรนด์ใหม่เหมือนกันก็จะเป็นชื่อแบรนด์ Battery Supply Battery Supply เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เคยลง Kickstarter เหมือนกันน่าจะเป็นรุ่น Pima อันนี้เป็นรุ่น Pima ที่เคยลงใน Kickstarter นะเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวให้ดูอีกทีนึงอันนี้วันนี้เรามารีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้จะชื่อว่าลันก็จะเป็นกระเป๋าที่มันดูเท่มากสำหรับตัวที่เอามาล็อตแรกเนี่ยมันจะเป็นผ้า Xpack นะจริงมันมีผ้าแบบที่ไม่ใช่ Xpack ด้วยลองดูสำหรับใบสีดำเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาใช้ประมาณเกือบปีละซึ่งผมก็แบบค่อนข้างชอบดีไซน์ของมันมากๆเลยอันนี้คือซื้อมาใช้เองแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่นำเข้ามาละมีสีดำสีเขียวถ้าจำไม่ผิดน่ามีสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลแต่เรื่องสีเนี่ยลองดูในเว็บไซต์หรือถามเข้ามาทาง LINE @electrico ละกันเพราะว่าสีมันอาจจะมีเติมหรือว่ามีผ้าใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะได้ให้ดูว่าอันเนี้ยใช้มาประมาณปีกว่าสภาพผ้าเพิ่มเป็นยังไงละกันเดี๋ยวเราสะพายให้ดูกันก่อนอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเป้แบ็คแพคนะเพราะมันก็สะพายง่ายๆอย่างงี้ผมสูง180นะเนี่ยสะพายมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้สายนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะมันจะเป็นโฟมอ่ะมันจะไม่ได้เป็นฟองน้ำผมใช้มาอย่างที่บอกใช้มานานแล้วเหมือนกันก็แบกของหนักใช้ได้ก็ถือว่าโฟมเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็ทำให้แบบรองรับบาได้ดีนะมันจะมีความหนึบๆพอสมควรแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสเตอร์นัมสเต็ปมาให้เป็นแบบแมกเนติกด้วยเดี๋ยวอันนี้เราจะให้ดูอีกทีนึงนะก็จะเป็นแบบนี้ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะผมชอบสเตอร์นัมสเต็ปที่มันเป็นแมกเนติกแบบเนี้ยมันใช้งานง่ายกว่าคือไอ้พวกแบบที่เป็นฮุกอ่ะแบบของพวกพีดีไซน์มันก็ดูเท่นะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงมันอาจจะแบบไม่สะดวกเท่าตัวที่เป็นแบบแมกเนติกแบบเนี้ยเป็นแมกเนติกนี่แบบเวิร์กสุดละเท่าที่ใช้มาเวิร์กกว่าบัคเกิลเวิร์กกว่าพวกฮุกอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนถนัดด้วยแหละอย่างผมถนัดแบบใช้เป็นฮุกแบบนี้แล้วก็แบบดีไซน์แบบดีเทลเยอะมากเดี๋ยวเราลงดีเทลกันแล้วก็ตัวสเตอร์นัมสเต็ปเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะปรับระดับได้นะเขาจะมีระดับให้เราสามารถปรับระดับได้เดี๋ยวอันนี้ผมเจาะให้ดูป่ะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกระเป๋ากันดีกว่าก่อนอื่นเอาสเปคไปก่อนสเปคตัวเนี้ยจะเป็นไซส์22ลิตรนะแล้วก็ใส่ MacBook ขนาดที่15นิ้วได้แล้วก็จะมีช่องให้ใส่ตัวแท็บเล็ตที่12.9นิ้วได้นะค่อนข้างที่จะ practical สำหรับมนุษย์ทั่วไปแหละภายนอกของเขาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้ที่เป็นผ้า Xpack เนี่ยมันก็จะเป็นผ้า Xpack ที่แถบข้างแบบนี้ผ้า Xpack ก็จะเป็นแบบผ้าลายกริดแบบนี้เป็นผ้าพรีเมียมมีเขาจะเป็นแบบมัลติเลเยอร์ซ้อนกันหลายๆชั้นเป็นผ้าแบรนด์หลายๆแบรนด์ไฮเอนด์ชอบใช้กันผ้า Xpack เนี่ยมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือมันจะแบบมีรอยยับง่ายอย่างตัวเนี้ยจะสังเกตเห็นชัดเลยว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรอยยับๆอยู่เงี้ยอันนี้คือลักษณะปกติของผ้า Xpack นะคือใช้หรือยังไม่ใช้บางทีมันก็ยับยับยับแบบนี้แหละอันนี้คือปกติบอกไว้ก่อนบางคนแบบเอ้ยทำไมมันยับยับแบบนี้ก็เป็นผ้า Xpack ซึ่งจะอยู่2ฝั่งด้านข้างแบบนี้ให้ดูตอนนี้จะได้เห็นชัดสีเขียวก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเกิดตอนใหม่ๆก็อาจจะยังยับน้อยอยู่นี่อันนี้คือตัวสีเขียวเห็นไหมแต่ก็เห็นลายกริดเหมือนกันแล้วก็เนี่ยข้างหลังนี่เห็นไหมตรงพวกสายนู่นนั่นนี่เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็แบบมีไฮเปอร์ลอนเป็นทริมแบบนี้เนี่ยก็เวลาถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยมันก็จะได้สีตัดกันแบบนี้ก็จะเป็นดำเขียวแบบนี้ถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะเป็นทรงๆนี้หมดเลยอันนี้ก็คือพวกวัสดุที่เป็นผ้า Xpack นะส่วนอีกวัสดุนึงที่ใช้เป็นเมนหลักก็จะเป็นผ้าไฮพาลอนแบบนี้ผ้าไฮพาลอนก็จะเป็นแบบวัสดุที่มันกึ่งสังเคราะห์แบบนี้มันจะดูมีความเป็นยางๆนิดนึงในขณะเดียวกันมันก็เรียกว่ามีความถึกทนประมาณนึงนะผมใช้มาประมาณปีหนึ่งก็มีริ้วรอยบ้างละกันให้เห็นเนี่ยก็ประมาณนี้ก็เห็นริ้วรอยอยู่บ้างแต่ก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยตัวไฮพาลอนเนี่ยมันจะครอบไปหมดเลยก็เป็นบริเวณตั้งแต่ก้นกระเป๋าไปถึงเซ็นเตอร์แล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าใส่ของบาลานซ์เนี่ยเขาตั้งได้นะให้ดูประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ใส่ของให้มันบาลานซ์เนี่ยก็จะตั้งไม่ค่อยได้เหมือนกันทรงมันไม่ค่อยแบบเป็นทรงเท่าไหร่มันจะเป็นเหมือนแบบกระเป๋าทรงหลวมๆอ่ะอันนี้ผมมีกล่องกันกระแทกอยู่ข้างในสำหรับตัวเนี้ยผู้นำเข้าเขาขายพร้อมเป็นบันเดิลนะตอนนี้นะพร้อมกับตัวกล่องกันกระแทกของแบรนด์ Battery Supply เหมือนกันคือรุ่น CB1 ซึ่งมันจะมาด้วยกันเลยยังไม่มีขายแยกจริงผมอยากให้มีขายแยกเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงผมว่าตัวเนี้ยสำหรับผมอะผมรู้สึกมันเหมาะกับกระเป๋า Everyday Use มากกว่าจะเป็นกระเป๋ากล้องด้วยซ้ำคือใส่กล้องได้แต่เป็นแบบบางทีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอ่ะอันนี้ให้เห็นเรื่องแมททีโร่แมททีเรียลให้เห็นตัวแพดที่เป็นสายสะพายค่อนข้างหนานี่เห็นไหมมีความหนามากข้างหลังก็จะเป็นผ้าเมสแบบนี้ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะมีฮุกแบบนี้สามารถเอาไว้คล้องติดกระเป๋าติดคาราบิเนอร์ติดอะไรก็ได้แล้วก็งานของ Battery Supply มันจะดูเท่ๆหน่อยนี่ดูมันจะมีโลโก้อันนี้คือโลโก้ซิมโบลิกของเขาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฮพาลอนลงมาเลยไล่ลงมาปุ๊บตรงนี้ก็จะมีตัวปรับระดับของ Sternum Step Sternum Step ก็คือตัว Chest Step นะที่เอาไว้รัดอกเนี่ยก็จะมี2ฝั่งแบบนี้ที่เมื่อกี้ให้ดูตัวแมกเนติกเป็นแบบนี้นี่ปุ๊บ
เวลาออกก็ดันเข้าหากันนี่ปึ๊บเห็นไหมผมชอบแบบนี้นะมันสะดวกดีประมาณนี้แล้วก็เนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสมอแบบนี้เป็นแบบแองเกิลแบบนี้เราก็สามารถปรับระดับได้โดยค่อยๆถอดสมอออกมาก็ฟลิปเอาแล้วก็บิดเข้าไปนะอันนี้คือการเปลี่ยนระดับของเวลาเราจะติดเซอร์นัมสแตปแบบนี้ประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็คือ sternum step ทีนี้อันนี้เป็นเทคนิคของผมเองเวลาปกติเนี่ย sternum step มันจะชอบแบบมีสายห้อยๆอยู่แบบเนี้ยตัวเนี้ยผมก็เอามาเสียบตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นการเก็บ sternum step ได้เนี่ยให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ค่อยต่องแต่งเนี่ยยัดเข้าไปได้เลยนะอันนี้เป็นทริคแล้วกันที่ผมมักจะใช้มันไม่ได้เป็น technical ของเขานะแล้วก็สายตรงนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบ seat belt nylon นี่เงาๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้รูดง่ายนะตัวที่เป็น adjust buckle เนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างรูดง่ายปึ๊บเนี่ยแบบนี้แล้วก็มีตัวเก็บสายให้เป็น strap keeper มาให้แบบนี้ค่อนข้างครบแหละประมาณนี้คือแบรนด์เนี้ยผมว่าเป็นหนึ่งในอีกแบรนด์นึงที่แบบให้ของแบบครบแล้วดูด้านหลังอันนี้เป็นอันนี้ผมชอบมากเลยนะตัวชิบุด้านหลังเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบ memory foam ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นขั้นๆเป็นเหมือนสเต็ปบันไดดูเนี่ยแล้วมันเป็นแบบโฟมคุณภาพสูงอ่ะแล้วก็แบบเป็นผ้าเมสมาคลุมอีกทีนึงดูดีเลยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็อย่างเงี้ยงานละเอียดมีแบบชื่อแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เป็นแบบว่าสกรีนเงาๆอยู่คล้ายๆแบบพวกสปอต UV แบบนี้ดูสวยเลยเป็นสกรีนเท่ๆอย่างงี้อันนี้ก็คือภาพรวมของพวกสายเสยสแตปนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูตัวกระเป๋ากันผมให้ดูจากด้านหลังแล้วกันเพราะว่าอยู่ด้านหลังแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีดีเทลอยู่นิดนึงก็คือตัวสายเนี่ยเราสามารถเก็บได้ด้วยการให้มันแบบแนบตัวไปก็คือตัวเนี้ยเราสามารถอย่างนี้ใช่ไหมบางทีมันแบบเวลาบางทีเราจะเก็บกระเป๋าไว้ที่บ้านก็ตามแต่ไว้ในชั้นหรือบางทีเอาขึ้นเครื่องบินบนเคบินจะเก็บข้างบนเนี่ยไอสายพวกนี้มันชอบเกะกะนี่เขาจะมีตรงนี้ในช่องข้างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นช่องลึกลงไปด้วยนะเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเขาจะมีสายในนี้อยู่ในช่องนี่สายเนี่ยมันจะอยู่ในช่องนี้นะนี่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะมีเวลโครอยู่ด้วยเพื่อให้มันปิดสนิทนี่นะให้ดูปึ๊บเห็นนะเป็นเวลโครอยู่เนี่ยพอดึงมาแล้วนี่ดูฮุกเขาดิหรออ่ะนี่บาดาลี่เนี่ยมันดูแบบดีเทลอ่ะพาดมาอีกด้านหนึ่งเขาจะมีที่เกี่ยวอยู่แล้วก็เกี่ยวเข้าไปปึ๊บลูดเนี่ยแล้วก็มีสแตปคลิปเปอร์ด้วยปึ๊บก็จะเก็บสายของเราไม่ให้มันแบบออกไปละลานใครนะมันจะแบบอยู่เป็นที่เป็นทางของเขาแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเขาใช้เป็นลักเกจพาร์ททูด้วยคือว่าเวลาใช้พวกกระเป๋าล้อลากที่มีคันชักใช่ไหมแล้วก็เสียบขึ้นมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็เสียบกระเป๋าไว้กับกระเป๋าล้อลากแบบนั้นได้นะที่เป็นลักเกจเนี่ยก็เป็นแบบฟังก์ชันที่ไม่ค่อยเห็นวิธีดีไซน์แบบนี้นะอันนี้แปลกดีเวลาไม่ใช้ก็บดแล้วก็เก็บเข้าไปในนี้ได้เลยและในนี้มันคือแบบเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มีความลึกลงไปถึงตรงนี้ได้เลยมันใส่ของแบบที่เราต้องการแบบซ่อนแบบง่ายๆเร็วๆได้นะสมมติว่าเราอยากจะใส่มือถือเข้าไปนะข้างหลังนี้เนี่ยก็สามารถเก็บเข้าไปได้เห็นไหมเพราะว่ามันจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือแบบ Samsung S22 Ultra เนี่ยเราใส่ยัดเข้าไปได้เลยเนี่ยผมรู้สึกมันจริงมันมีความเป็นกระเป๋าแบบ Everyday Use มากกว่าที่จะเป็นแบบกระเป๋ากล้องด้วยซ้ำนะเนี่ยอันนี้ก็สามารถเก็บได้ลึกเนี่ยอันนี้คือมือผมเนี่ยลงมาถึงตรงนี้เลยคือค่อนข้างลึกลงมาเยอะเลยส่วนอันนี้ไม่ใช้ก็เก็บเข้าไว้อันนี้แล้วก็ติดเวลโครให้มันแน่นส่วนอีกฝั่งนึงอันนี้มีซิปให้อันนี้จะเป็นซิป YKK เอาคอกาดด้วยตรงนี้อันนี้เป็นแบบไซเลนซิปด้วยเห็นไหมเวลาเขย่าแล้วมันไม่มีเสียงอันนี้มันจะแบบฟิกเลยอยู่อันนี้พวกนี้ถือว่าเป็นไซเลนซิปปึ๊บในช่องเนี้ยเนี่ยมันเข้ามาลึกถึงนี่เลยนะผมให้ดูคือเข้ามาถึงเกือบสุดมาถึงฝั่งนี้เลยใส่พาสปอร์ตได้แน่นอนนะเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็รูดซิปแล้วก็ช่องด้านเนี้ยเป็น RFID บล็อกด้วยเพราะนั้นใส่พาสปอร์ตใส่บัตรเครดิตใส่อะไรเงี้ยใส่ในช่องนี้ได้เนาะอันนี้คือแบบยากที่ใครจะมาหยิบได้แน่นอนเวลาอยู่บนหลังเราอันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังเห็นไหมแบรนด์นี้เขาจะเป็นอีกแบรนด์นึงที่ใส่พวกดีเทลเข้าไปเยอะมากฟังก์ชันพวกต่างๆเพราะนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นกระเป๋าที่น้ำหนักเบามากนะลักษณะของมันที่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ใส่กล่องกันแท้อะไรเลยหนักอยู่ที่ 1.37 กิโลก็เรียกว่าไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้แบบหนักเวอร์แบบโลครึ่งอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณโอเคกับฟีเจอร์ที่ได้ของมันด้วยอันนี้คือด้านหลังนะแต่ว่าตรงนี้ผมอยากให้ดูดีเทลจริงมันเยอะอะฝั่งตรงนี้มีสแตปห้อยข้างบนแล้วมีตัวโลโก้โลโก้ก็จะแบบว่าเป็นแบบวัสดุอีกแบบนึงอยู่ข้างในเนี่ยนะเท่ๆส่วนอีกด้านนึงของสายจะไม่เหมือนกันนี่เป็นผ้าสะท้อนแสงเพราะนั้นเวลามันโดนแสงไฟมันจะเป็น glow in the dark ขึ้นมาตรงนี้ดีเทลแล้วเนี่ยจริงๆก็สามารถฮุกได้นะตรงนี้สามารถใส่ของเข้าไปฮุกได้ใส่คาร์บิเนอร์ใส่อะไรก็ได้เขาดีเทลกับรายละเอียดของแบบกระเป๋า
เยอะมากจริงนะเพราะนั้นอย่างที่บอกมันก็จะแบบพอดีเทลเยอะฟังก์ชันเยอะน้ำหนักมันก็อาจจะแบบไม่ได้เบามากถัดมาผมให้ดูไหนๆอยู่ข้างหลังแล้วผมให้ดูมีแฮนเดิลแฮนเดิลตัวนี้จะไม่ได้แบบมีบุอะไรนะเป็นแฮนเดิลแบบง่ายๆแบบนี้เลยเป็นแค่แบบผ้าพับทบใช้ถือเร็วๆประมาณนี้แต่ว่าแฮนเดิลด้านบนสำหรับตัวนี้จะมีบุแบบนี้อันนี้บุนิดนึงพอให้มือไม่เจ็บเวลามีของหนักๆสามารถถือได้อ่ะถัดมาข้องข้างเนี่ยอันนี้ใส่ขวดน้ำก็ค่อนข้างใหญ่ใส่ขวดน้ำไซส์ใหญ่ได้เลยอันนี้มีแบบยืดๆตรงนี้ข้างหลังเห็นไหมนี่นี่ปึ๊บผมลองใส่โอวาล่าไซส์32ออนให้ดูเห็นไหมนี่คือใส่ไซส์32ออนก็สบายๆแบบนี้เหลือๆสำหรับตัวเนี้ยมันขยายได้ค่อนข้างดีเลยอีกจุดนึงตรงด้านบนตรงนี้สเต็ปหนึ่งขึ้นมามันจะมีฮุกอยู่แบบนี้อันนี้เนี่ยเราถอดแล้วเก็บได้ด้วยคือแบบงานมันละเอียดมากนี่เราไม่อยากใช้ใช่ไหมตรงนี้เราเก็บตรงนี้ได้ปึ๊บมันก็จะแบบไม่มีฮุกด้านบนเห็นนะแล้ววันไหนถ้าเราอยากใส่ขากล้องปึ๊บเราใส่เข้าไปใส่ขากล้องเข้าไปเราก็ดึงตรงสายรัดนี่ออกมานี่แล้วเราก็มารัดกับนี่มันจะมีช่องอยู่ตรงด้านหน้ากระเป๋านี้ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้เนี่ยมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัววิธีคิดหรือว่าการเก็บเนี๊ยบอะไรของเขาเนี่ยตัวเนี้ยผมคิดว่าใครได้ใช้ก็น่าจะชอบมันสำหรับคนที่ชอบกระเป๋าที่มันแบบคิดเยอะๆอันนี้ผมเก็บเข้าไปก่อนปึ๊บไม่ใช้เราก็เก็บเข้าไปก่อนแบบนี้ซึ่งบางคนก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีจุดหนึ่งคือตรงนี้เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันตรงบริเวณอื่นก่อนมาอีกด้านนึงด้านนี้คือไซส์พ็อกเก็ตอีกข้างนึงให้ดูชัดๆมันจะมีซิปแบบนี้ก็เป็นซิป YKK อควาการ์ดเหมือนกันทางซิปจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีเก็บคัฟเวอร์เขาจะคัฟเวอร์ตัวรูซิปไว้กันน้ำเข้าด้วยประมาณนี้แล้วก็เปิดได้ปึ๊บนี่ข้างในผมชอบแบรนด์นี้อย่างนึงคือตัวไลนิ่งผ้าอินทีเรียข้างในเนี่ยผมว่ามันเนี่ยผ้าเขาสวยดีนะผ้าเขาก็จะแบบดูมีควอลิตี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้เขาจะมีสแนปล็อกของฟิตล็อกอยู่ตรงนี้ข้างในซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีขายตัวที่เป็นแมกเนติกที่เป็นเหมือนคีย์เชนแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะแต่มันคล้ายกันตัวนี้ผมเอามาอีกรุ่นจากอีกรุ่นนึงของทางบัตเตอรี่ซัพพลายเหมือนกันอันนี้ผมเอามาจากรุ่นพีมามันก็สามารถติดเข้าไปแบบนี้ได้ก็จะเป็นเหมือนแบบคีย์เชนแต่หน้าตามจะเป็นอีกแบบนึงนะเดี๋ยวรอทางผู้นำเข้าเขาเอาเข้ามาก่อนอาจจะเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึงแต่ตัวนี้จะเป็นของอีกรุ่นนึงนะโอเคแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้ผมใส่พาสปอร์ตให้ดูประมาณนี้เนี่ยให้ดูตรงนี้สามารถใส่ของเข้าไปอย่างนี้ได้หรือว่าช่องด้านนอกเลยเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้ลึกถึงข้างล่างเลยเนี่ยใส่เข้าไปได้ลึกถึงนี้เลยเนี่ยปึ๊บเนี่ยใส่ของได้ค่อนข้างเยอะใส่อเมริกาซิปทราเวลพาสปอร์ตนะเอาไว้ใส่พวกพาสปอร์ตได้ในนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยปึ๊บนี่สบายสบายปึ๊บเรียกว่าช่องค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ในช่องนี้ก็ยังมีช่องแบบดีเทลย่อยๆแบบตรงนี้จะมีช่องย่อยทั้งหมด3ช่องให้ดูนี่ตรงนี้นี่1ละใช่ไหมอันนี้ใหญ่หน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะขนาดกลางลงมาปึ๊บแล้วก็อันนี้เล็กสุดมันจะเหมือนแบบมี3สเต็ปอ่ะแล้วแต่ละกันว่าจะใส่อะไรอันนี้ก็ใส่ปากกานะเนี่ยประมาณนี้หรือว่าไอ้พวกเนี้ยก็ใส่เป็นพวกแบบมัลติทูลอะไรต่างๆก็ได้ช่องนี้ก็น่าจะประมาณพวกใส่มิดพับอะไรเงี้ยได้อันนี้เป็นมิดพับนี่นะนี่แบบนี้ใส่เข้าไปเหน็บเข้าไปได้ก็สามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้นะอันนี้ก็คือบริเวณด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูช่องหลักดีกว่าวนเวียนอยู่รอบนอกเยอะมากเลยเห็นไหมช่องหลักเขาจะเท่มากผมชอบการเปิดของใบนี้มากการเปิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นการดึงลงนิดนึงแล้วเปิดขึ้นปึ๊บแบบนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นแบบระบบฟิตล็อกที่เป็นสแนปล็อกใครคุ้นๆของพวก Gravity Move อะไรเงี้ยก็จะเคยเห็นตัวนี้อยู่นะเนี่ยก็จะเป็น2ฝั่งมันจะเป็นแบบนี้ดึงลงแล้วก็เปิดขึ้นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเท่ดีแต่ว่าเวลาปิดต้องบอกตามตรงนะไอ้ตัวนี้พอเป็น2ฝั่งแบบนี้เวลาปิดแล้วมันอาจจะต้องแบบหาสเต็ปของมันนิดนึงมันจะไม่เหมือนอันเดียวที่ปิดลงแล้วมันล็อกเลยแต่อันนี้พอมันเป็น2ฝั่งแล้วบางทีมันแบบติดลงข้างนึงไม่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องแบบรู้จังหวะของมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไม่งั้นบางทีมันจะแบบติดแล้วมันอาจจะแบบเอ้ยอีกข้างต้องแบบกึกๆนิดนึงนะให้มันเข้าที่เพราะว่าผ้ามัน2ฝั่งมันอาจจะแบบเอียงไปเอียงมาได้แต่ว่าถ้าใช้ไปสักพักแล้วไม่มีปัญหาเปิดเข้ามาตรงนี้จะมีช่อง Quick Access อยู่ Quick Access ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เก็บเนี๊ยบพวกนี้หมดเลยเนี่ยมีช่องเนี่ยเอาไปให้เป็นแบบ cover หัวซิปเนี่ยแล้วซิปเป็น YKK Aqua Guard แบบนี้นะอันนี้เอาให้เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นแบบตัว snap lock ของ fit lock เหมือนกันแล้วให้ดูเนี่ยพวกจุดที่เป็นแบ
ลูปที่เอาไว้แบบติดอุปกรณ์อื่นเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้าสะท้อนแสงด้วยนะเออพวกข้างหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยงานมันดีเทลเนี่ยเห็นนะสองฝั่งเนี่ยตรงนี้ข้างในเนี่ยเป็นผ้าสะท้อนแสงพวกนี้มันจะสามารถเอาไว้ติดอุปกรณ์เสริมอื่นได้ในอนาคตเมื่อมีการนำเข้ามานะแต่ว่าตอนเนี้ยพวกของที่เอาไว้ติดเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้มาเยอะมันเป็นกระเป๋าที่แบบมีช่องมีลูปพวกเนี้ยเผื่อไว้เยอะเลยเพราะว่ามันถูกดีไซน์ให้เป็นโมดูล่าพวกกระเป๋าของ Battery Supply เนี่ยมันจะมีความเป็นโมดูล่าค่อนข้างสูงเดี๋ยวมันจะแบบมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยให้เอามาติดตรงนู้นตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยด้านหลังก็มีพวกลูปเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเนี่ยมันลูปอะไรวะเนี่ยเออมันเอาไว้ทำอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีพอดีผู้นำเข้าเขายังไม่ได้เอาเข้ามาถ้าเอาเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาว่ากันอีกทีนึงเออมันเอามาติดอะไรยังไงได้แค่ไหนเออมันจะเป็นพวกกระเป๋าติดข้างบนติดข้างล่างติดนู่นติดนี่ได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้อ่ะให้เห็นข้างหน้านี้นิดนึงตรงนี้ก็จะมีที่คล้องเอาไว้แบบคล้องพวกไฟจักรยานอะไรอย่างนี้ได้นะไว้กับพงกับพิบแล้วเห็นข้างไหนป่ะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าสะท้อนแสงอ่ะเออเป็นglow in the darkมันเจ๋งตรงนี้แหละ Battery Supply เนี่ยแล้วเดี๋ยวมีกระเป๋าที่ตูดอีกอันนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูข้างในต่อก่อนเปิดมาตรงนี้เนี่ยให้เห็นตรงนี้ก่อนนะกลับมาที่ซิปตัวเดียวตรงนี้เขาจะมีช่องค่อนข้างลึกเลยตรงนี้ใส่ Samsung S22 Ultra เข้าไปทั้งอันได้ปึ๊บเห็นนะแล้วก็รูดซิปได้ด้วยไม่ติดเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นผ้าวูสองฝั่งเลยผ้าวูเพราะนั้นมันโปรเทคแน่นอนมือถือเราไม่เป็นรอยแล้วก็วัสดุพรีเมียมมากถัดมาตรงช่องที่เป็นท็อปแอคเซสเนี่ยที่เป็นเมนแอคเซสเนี่ยพอเปิดตรงนี้มาเสร็จเนี่ยมันจะเปิดช่องข้างในช่องเมนไม่ได้นะมันจะต้องเปิดซิปอีกอันนึงซึ่งซิปเนี่ยจะเป็นซิป2ทางเป็นซิป2ทางแบบนี้นะแต่ข้างในนี้จะเป็นซิปปกติละเป็นซิป YKK ปกติไม่ได้เป็นแบบอะคอกาดละเพราะว่ามันมีตัวผ้าเนี้ยคุมกันน้ำอยู่ละแล้วก็ตัวหางซิปก็จะเป็นไฮพารอนมีดีเทลแบบนี้กระดุมกระดุมดูดิงานดูดีเลยสำหรับตัวนี้นะเปิดซิปออกเนี่ยเขาจะเปิดซิปออกได้สองฝั่งแบบนี้ปึ๊บข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบหยิบของแบบนี้แต่ที่ผมชอบคือผ้าสีนี้สวยแล้วก็เป็นผ้าไลนิ่งที่แบบดูดีอ่ะเนี่ยให้ดูชัดๆอันนี้คือของสีเขียวสีเขียวไลนิ่งข้างในด้านผ้าอินทีเรียเขานะจะเป็นสีเทาประมาณนี้ผ้าเดียวกันแหละแต่คนละสีเพราะนั้นผ้าอินทีเรียของแต่ละสีก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะเพราะนั้นถ้าคุณแบบซีเรียสกับเรื่องผ้าที่อยู่ข้างในสีที่อยู่ข้างในก็ลองเช็คดูว่าไอ้สีที่คุณสนใจผ้าข้างในสีอะไรด้วยแต่ส่วนตัวผมว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยสวยโอเคจากด้านบนท็อปเนี่ยก็สามารถหยิบของได้สารพัดแหละมันก็จะเป็นช่องแบบหลุมดำแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าแนวที่แบบหยิบจากข้างบนของอะไรที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะหยิบได้รวมไปถึงเราสามารถติดกล่องใส่กล้องที่เป็นรุ่น CB1 ของเขาข้างบนได้ด้วยเดี๋ยวติดให้ดูอีกทีนึงกระเป๋าอันนี้นอกจากเปิดจากช่องด้านบนเมื่อสักครู่ที่เห็นแล้วเนี่ยมันสามารถหยิบของจากช่องด้านหลังได้แบบ full access นะซึ่งจะหยิบได้สะดวกกว่าถ้าของมันอยู่ลึกๆขั้นแรกเลยที่อยากให้ดูคือมันจะมีช่องเปิดด้านหลังนี้อันนี้เป็นซิปคู่เหมือนกันแล้วก็เป็น YKK Aquaguard หางเป็นไฮพารอนเหมือนกันสามารถเปิดออกมาข้างได้ปึ๊บเปิดออกมาด้านนี้สังเกตดูนี่คือดีเทลอีกแล้วฝั่งนี้เขาจะมีที่เป็นเหมือนแมกเนติกบัคเกิลแบบนี้ไว้เพื่อให้เราไม่เผลอเปิดแบบพรวดคือบางทีเนี่ยถ้าเราแบบป้องกันไม่อยากให้มันเปิดพรวดเนี่ยอยากให้เปิดแค่นี้ตลอดเอาไว้หยิบของแบบเร็วๆหยิบ MacBook หยิบอะไรเงี้ยเนี่ยข้างในมันจะเปิดอย่างนี้ได้เห็นไหมเนี่ยเราก็ล็อกตรงนี้ไว้เป็นแมกเนติกบัคเกิลเพื่อป้องกันไม่ให้เราเปิดแล้วมันแบบกระจุยไปเลยไม่งั้นบางทีเนี่ยสมมุตินะไม่ติดตัวนี้ไว้เนี่ยมันรึบออกมาอย่างนี้ได้นะก็ติดไว้ตัวกระเป๋ามันจะได้แบบไม่เปิดแบบไม่ตั้งใจแต่อีกด้านนึงจะไม่มีนะเพราะมันติดด้านเดียวมันก็จะพออยู่ได้ละต่อให้อีกด้านนึงมันไปเนี่ยมันก็จะอยู่เงี้ยยังมีความซิเคียวระดับนึงเนี่ยมันก็จะแบบไม่หลุดไปทั้งกระเป๋าอันนี้คือถือว่าเป็นแบบตัวสต็อปเปอร์ในการช่วยเราไม่ให้แบบเผลอเปิดข้ามแต่ถ้าเราต้องการปลดออกปุ๊บเราจะเปิดแบบแคมเชลละแล้วก็ปลดออกแบบนี้นี่แล้วก็สามารถลูดไปสุดได้เลยสองฝั่งข้างในมีกระเป๋าตัวที่บอกอยู่คือ CB1 ตัวนี้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเปิดเข้ามาข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่งก็จะสามารถแอคเซสทุกอย่างจากข้างในได้หมดเลยเนี่ยไอช่องที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยก็คือจากข้างบนเนี่ยมันก็คือทะลุลงมาอย่างนี้ได้เห็นไหมนี่อันนี้คือจากเนี่ยทะลุขึ้นมาก็คือช่องเดียวกันให้ดูด้านนี้ก่อนช่องด้านนี้ก็จะเป็นช่องหลักเขาก็จะมีที่มันสามารถทะลุลงมาจากข้างบนอย่างนี้ได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเหมือนกระเป๋าผ้าเมชให้นิดนึงตรงนี้ให้เราสามารถใส่ของนู่นนั่นนี่ในนี้ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่ของนะเนี่ยผ้าเมชก็แบบดูดีนี่ตรงนี้ก็ใส่เข้ามาแล้วก็เนี่ยหางทรงหางซิปก็ทำมาดูดีมีแบบคัฟเวอร์หางซิปให้ด้วยประมาณนี้ก็รูดปิดได้อันนี้มันจะแบบเป็นแค่แผ่นบางๆนะแต่ว่ามันมีความยืดได้ระดับหนึ่งตัวนี้เวลาใส่ของถ้ามันใส่ของหนาหน่อยมันก็จะแบบยืดได้หน่อยนึงนะประมาณนี้อันนี้ยืดได้นิดเดียวแต่สีสวยชอบสีเขาจริงๆตัวนี้แล้วก็ด้านในตรงนี้มีช่องเนี่ยสองฝั่งก็จะมีช่องให้เราใส่ขวดน้ำได้นะประมาณนี้3 2 ออน
โอวาล่าเข้าไปนี่ได้สบายสบายนี่อย่างนี้ใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะสำหรับขวดน้ำแล้วก็ด้านหน้าข้างในตรงนี้จะมีเวลโครนิดนึงมันเป็นเอาไว้ติดกับกระเป๋าที่เป็นโมดูล่าเขาที่บอกว่ามันสามารถเอามาตรงเอามาติดได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีตามมาอันนี้ยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้อธิบายแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็อีกด้านนึงที่เป็นอันนี้จะเป็นเหมือนแอดมินพาเนลอันเนี้ยดีไซน์มาดีมากตรงนี้มีกระเป๋าผ้าเมสแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบขยายได้ให้ดูชัดๆเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ไม่ใช่ไฮพาลอนนะดูเป็นวัสดุแบบไม่ดูเป็นจะเรียกวัสดุอะไรนะดูดีเลยประมาณนี้ก็ใส่ของแบบที่มีความหนาได้อะผมใส่เป็นแบบยูนิเวอร์แซลปลั๊กเข้าไปเงี้ยได้เลยเห็นไหมเนี่ยหนาๆได้แล้วก็ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นี่มีเป็นคำว่าบาร์ดารี่อยู่วัสดุมันจะดูเป็น PU แหละผมว่าเป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้แล้วตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นตัวบัคเกิลแมกเนติกน่าจะของฟิตล็อกนะตัวนี้ตรงนี้นะเวลาจะปลดก็กดเข้าหากันนะเวลาติดก็แค่ติดเข้าไปเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยล็อกทั้งส่วนที่เป็นช่องหลักตัวนี้ที่เอาไว้ใส่ MacBook 15นิ้วได้ประมาณนี้นี่ให้ดูใส่ลงไปแล้วมันแทบจะมิดเลยนะเนี่ยแล้วอันนี้มันดีตรงที่มันแบบเห็นไหมตรงนี้เขาทำข้างๆอย่างนี้มันมีรูมตรงนี้นี่ให้สามารถขยายได้นิดนึงเวลาเราใส่ MacBook เข้าไปมันจะแบบไม่ฟิตอ่ะมันจะแบบค่อนข้างที่จะแบบหยิบได้สบายเนี่ยเวลาหยิบออกได้นะโอเคแล้วก็ข้างในตรงนี้เป็นผ้าวูด้วยผ้าวูดูแบบดูดีเลยแล้วก็บุนุ่มมากอ่ะอันเนี้ยผ้าวูทั้งสองฝั่งบุนุ่มสุดๆนะข้างในน่าจะเป็นแบบข้างในเนี่ยฝั่งนึงมีความเป็นไอ้นี่แน่ๆเป็นโฟมแน่ๆฝั่งนี้จะเป็นฟองน้ำนะดูดีดูแบบวัสดุดูดีเลยนะแล้วก็อีกช่องนึงตรงนี้นี่ชอบงานดีเทลจริงจริงนี่ปึ๊บมีตรงนี้เสร็จใช่ป่ะตรงนี้เอาไว้ล็อกของด้านบนที่เอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กปึ๊บปลดออกมาเรียบร้อยเสร็จตรงนี้อีกสเต็ปนึงปึ๊บเป็นแมกเนตอีกจุดนึงเอาไว้สำหรับช่องที่ใส่แท็บเล็ตเนี่ยอันนี้ก็บุนุ่มเนี่ยอันนี้คือ iPad 12.9 นะเนี่ยใส่เข้าไปเห็นป่ะลงได้พอดีปึ๊บแปะใส่สเต็ปเป็นแอดมินพาเนลอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆในการใช้งานจริงนะเพราะว่าอันนี้ใช้มาแล้วใช้แบบจริงจังอันนี้ก็คือตัวด้านในถัดมายังมีอีกอันนี้ไม่จบง่ายจริงตรงก้นกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีตัวยึดให้2ฝั่งนะเป็นลูปแบบนี้นะมี2ฝั่งเลยก็คือเขามีอันนี้มาให้ด้วยสายคาดเอวแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะกระเป๋าแบบประมาณนี้จะแบบไม่ค่อยได้ใช้สายคาดเอวเท่าไหร่ก็มีตัวยึดมาให้แบบนี้แล้วก็มีบัคเกิลตรงกลางใครอยากใช้ก็สามารถติดเข้าไปได้เนี่ยก็สามารถติดเข้าไปกับตรงนี้ก็เอาตรงนี้ซึ่งแบบดูดีนะเป็นของมีแบรนด์ด้วยเนี่ยกดล็อกก็กดตรงนี้ปึ๊บกดเข้าแล้วก็เต้งออกแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยก็ติด2ฝั่งก็จะกลายเป็นตัวฮิปเบลใช้คาดเอวช่วยลดน้ำหนักเวลาแบบใส่กระเป๋าแบบที่น้ำหนักเยอะๆได้นะอันนี้มีอยู่ในกระเป๋ามันให้เลยนะคุณต้องเอาไปติดเองนอกจากนั้นตรงก้นกระเป๋านี่ตรงนี้ก้นกระเป๋าตรงนี้เป็นซิปนะซึ่งมีดีเทลอีกเนี่ยดูดิหัวซิปก็ยังมีกันน้ำเข้าหัวซิปอีกเนี่ยแล้วก็เป็น YKK เอาคอกาดรูดซิปเปิดได้ปึ๊บเปิดเข้ามานี่ข้างในก็จะเป็นแบบช่องแยกเอาไว้ใส่ผ้าเปียกก็ได้ไว้ใส่ร่มเปียกใส่รองเท้าก็ได้มันเป็นกระเป๋าไปยิมเนี่ยอันนี้ผมลองใส่รองเท้าแบบวิ่งของผมละสามารถใส่เข้าไปได้เลยคู่ใหญ่ๆเนี่ยใส่เข้าไปได้นะในช่องนี้เนี่ยก็จะได้แบบแยกพวกของเลอะบางทีแบบพวกเวลาเราไปต่างประเทศเราอาจจะสมมติว่าเป็นใส่พวกเสื้อผ้าใช้แล้วก็ได้เป็นแบบถุงเท้าอันเดอร์แวร์ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็ใส่แพ็คถุงแล้วก็แยกไปมันจะได้แบบไม่เข้าไปรวมกับผ้าสะอาดอันนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยก็เป็นช่องที่ดีเวลาใช้งานจริงอันนี้เอาไปอะแดปใช้ได้นะวางถ้าไปยิมก็ใส่รองเท้านี่แหละเนี่ยแต่ว่าเวลาใส่มันก็จะดันเข้ามาข้างในนะเนี่ยอันนี้เวลาที่เราใส่ของเข้าไปในนี้ใช่ไหมมันก็จะดันเข้ามาเอาให้เคลียร์ๆนะอันนี้เวลาเราใส่ของเข้าไปในนี้ตัวเนี้ยใส่ของเข้าไปข้างในใช่ป่ะมันก็จะดันเข้ามาในนี้มันก็จะดันเข้ามาในนี้แบบนี้ก็จะเหมือนแบบมากินที่ข้างในกระเป๋าประมาณนี้โอเคอันนี้คือตัวกระเป๋าเนี้ยครบถ้วนละแต่ว่าเนื่องจากตัวเนี้ยนะตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยขายแบบบันเดิลอย่างเดียวนะสำหรับในไทยเราเนี่ยจะขายบันเดิลคือมันจะมาพร้อมกับตัวนี้กระเป๋ากันกระแทก CB1 แต่ว่าตัวนี้มีขายแยกนะใครอยากซื้อตัวนี้แยกได้แต่ว่าถ้าจะซื้อกระเป๋าตัวเนี้ยนะตอนที่ผมรีวิวมันมีขายเป็นแบบบันเดิลเท่านั้นยังไม่ได้มีขายแบบไม่เอากระเป๋าเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้กระเป๋านี้ไปโดยอัตโนมัติกระเป๋าเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋ากันกระแทกใส่กล้องนี่แหละเดี๋ยวไว้อาจจะมีรีวิวแยกต่างหากละกันแต่ว่าเนี้ยผมให้ดูเร็วๆว่ามันมาด้วยกันก็คือว่ามันก็เป็นกระเป๋าที่มีการบุรอบตัวเลยบุ
360องศาแหละแล้วก็ด้านนี้มีมือจับนี่นะเป็นแฮนเดิลแบบพับทบเอาไม่ได้มีบุนุ่มอะไรนะด้านหลังมีตัว snap lock เอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ติดข้างในเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะด้านหน้ามีกระดุมแบบนี้เอาไว้ติดข้างในเหมือนกันมีซิป2ทางแบบนี้เป็นซิป RC และ Quad Coil ของทาง YKK แบบนี้นะด้านบนนี้มีสกรีนเท่ๆดีนะรึบลูดออกมาตัวกระเป๋าด้านในก็จะเป็นบุนุ่มแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นฟองน้ำข้างบนเป็นบุบุนี่น่าเป็นฟองน้ำแล้วก็ข้างในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีแผ่นดีไวเดอร์ให้2แผ่นแผ่นดีไวเดอร์เขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเสียดายนิดนึงผมว่ามันหนาไปหน่อยแล้วก็มันเป็นฟองน้ำอ่ะจริงๆถ้าเป็น EVA เป็นโฟมแผ่นมันน่าจะแบบใช้งานง่ายกว่านี้อ่ะแต่ก็เขาให้มาแบบนี้นะมันก็จะแบบมีความหนานิดนึงแล้วกันอ่ะประมาณนี้ก็ข้างในก็จะเป็นแบบสักกะลาดแบบนี้อันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเอียงๆมาอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเสียบเข้าไปประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถฉีกออกได้นะนี่ประมาณนี้ถ้าเราแบบไม่ได้อยากใส่กล้องแต่อยากแค่เหมือนเอาไว้เป็นกล่องใส่ของแบบให้มันแยกชั้นกันอ่ะเราสามารถถอดตัวที่เป็นกันกระแทกของกล้องออกได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบกระเป๋าแบบนี้ละอ่ะก็จะกันกระแทกเฉพาะด้านหลังกับด้านล่างแล้วก็ด้านบนประมาณนี้อันนี้ก็สามารถถอดออกได้อันนี้คือตัวแผ่นเราก็ติดเข้าไปข้างในประมาณนี้อ่ะอันนี้ใส่กล้องอ่ะอันนี้ผมใส่ R5 ติด85 F2ให้ดูปึ๊บก็ใส่เข้าไปได้สบายๆแหละประมาณนี้หรือจะใส่แนวตั้งก็ได้ก็เอาตัวนี้ค้ำไว้ตรงนี้ก็ยังสามารถใส่เลนส์ได้อีกตัวหนึ่งนะได้ประมาณนี้เนี่ยก็ปิดได้ทีนี้ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาอยู่ในนี้ยังไงก็ถ้าเอาแบบง่ายๆสุดก็ไว้ข้างล่างแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีการยึดติดอะไรอ่ะมันก็เป็นการใส่เข้าไปแล้วก็เวลาเปิดออกมาก็เปิดฝาใช้งานเอาแบบนี้อันนี้คือแบบเบสิกสุดนะเราก็เปิดไว้แบบนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้ก็เรียกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ดู practical เท่าไหร่แต่ว่าจุดที่เขาต้องการให้เราติดไอ้ตัวนี้จริงๆที่มันทำมาเพื่อเป็นโมดูล่าเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนก็คือบริเวณนี้ผมเปิดให้ดูนะพอเปิดเข้ามาข้างในตรงนี้เห็นไหมคุณจะเห็นฝั่งนี้ที่มันมีแบตเตอรี่ซัพพลายอยู่เนี่ยนี่มันจะมีจุดที่เอาไว้ยึด snap lock2จุดแบบนี้ส่วนอีกฝั่งนึงนี่มีให้ติดกระดุม2ฝั่งเพราะฉะนั้นมันก็คือเอาไอ้ตรงนี้ที่เป็น snap lock นี่กับฝั่งที่เป็นกระดุมติดเข้าไปนี่ติดเข้าไปคราวนี้มันก็จะเป็นกระเป๋าที่สามารถ access กล้องได้จากข้างบนเราก็สามารถ access กล้องจากข้างบนแบบนี้ได้นี่ก็คือการติดกล้องแบบที่เป็นแบบระบบโมดูล่าของเขาซึ่งต้องบอกว่าข้อเสียละกันคือมันก็ดูเหมือนเป็นโมดูล่าที่ดีนะแต่ว่ากันตามจริงคือการเอากระเป๋ากล้องมาติดข้างบนน่ะมันทำให้ข้างล่างอ่ะมันยวบเพราะว่าเวลาใส่กล้องใหญ่ๆอ่ะน้ำหนักมันก็จะเหมือนแบบอยู่ข้างบนอ่ะกระเป๋ามันจะไม่บาลานซ์เพราะว่าจริงๆของหนักมันควรต้องอยู่ข้างล่างโดยเพราะเวลาที่เราอยากให้กระเป๋ามันตั้งได้อันนี้จะยากเลยเพราะว่าถ้าของที่มันแบบนิ่มหรือว่ามันไม่ได้มีน้ำหนักอยู่ข้างล่างคราวนี้กระเป๋ามันตั้งไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นข้อด้อยละกันที่ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นข้อด้อยจริงๆสำหรับถ้าคุณซีเรียสกับการพกกล้องแล้วอยากได้กระเป๋าตั้งได้หรือแบบอยากได้กระเป๋าที่บาลานซ์ดีเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากคือคุณอยากได้กระเป๋า everyday use ที่พกพากล้องได้เป็นบางครั้งหรือว่ากล้องคุณน้ำหนักเบาคุณเป็นคนมีกล้องที่แบบน้ำหนักเบาหน่อยหรือว่าคุณไม่ได้แบบว่าพกกล้องบ่อยเนี่ยคุณสามารถเอาไอ้กล้องเนี้ยไปใส่ข้างล่างได้เนี่ยผมว่าไม่ติดอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคิดว่าผมมองว่าตัวนี้มันเป็นมีความเป็นกระเป๋า everyday use มากกว่าที่จะเป็น camera backpack นะเพราะฉะนั้นผมว่าเวลามันใส่ camera backpack อ่ะมันอาจจะยังแบบไม่ได้แบบว่าตอบโจทย์คนแบบที่แบบต้องการกระเป๋าเป้กล้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมมองเป็นกระเป๋าหล่อๆที่บางวันอยากจะใส่กล้องก็ใส่ได้ละกันมองอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเรื่องความเท่เรื่องฟังก์ชันเรื่องอะไรมันดีงามคืออันนี้เป็นกระเป๋า everyday use ของผมเลยบางวันอยากใส่กล้องผมใส่เล็กน้อยกล้องตัวเลนตัวแล้วก็แบบเสียบไปข้างล่างบางทีพันผ้าด้วยซ้ำไม่ได้ใส่กล่องกันกระแทกนะหรือบางทีก็ใส่กล่องกระแทกเขาข้างล่างเอาไม่ได้มายึดข้างบนแบบนี้เพราะพอยึดแล้วมันสมดุลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนี้ก็ครบถ้วนเรียบร้อยเป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ดีใจที่มาขายเมืองไทยสักทีนึงใครสนใจหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่ LINE @edfugo นะหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นในการสั่งซื้อ www.edfugo.com/shop LINE Shop TikTok Shop Shopee Lazada ซื้อได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนของทางไปแล้วระยะคุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @edfugo แล้วบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่บางช่องทางคุณไม่ต้องไปไล่ตามหาคุณถาม LINE @เดี๋ยวเขาบอกคุณเองทีเดียวจบครบถ้วนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม